สวัสดีครับแล้วที่ต้องการเจอตัวหาบ้านนานแล้วหลายคนไม่รู้ว่านี่คือใครใครคือเขาครับผู้ใหญ่เอหรือผู้ใหญ่ฉลวยบุญจันทร์จำแม่นะหมู่8หมู่8มาหลายปีเลยตำบลตะลุงตุ้งแช่เฉยโอเคตอนนี้เรามาถึงบ้านผู้ใหญ่ฉลวยแล้วเนาะครับวันนี้ได้ข่าวว่าช่วงนี้ช่วงเทศกาลกระท้อนละดังมีงานกระท้อนที่ของซีซั่นเขาซีซั่นเขาเลยปีละครั้งครับวันนี้เราก็จะมาพูดมาคุยนะกับเจ้าของสวนเป็นเจ้าของสวนมานานหรือยังเนี่ยเล่าประวัติได้หลายปีแล้วครับหลายปีแล้วประวัติที่ว่าเมื่อก่อนบ้านเขาเนี่ยเหมือนกระต๊อบอ่ะตั้งแต่พ่อแม่บรรพบุรุษทิ้งต้นกระท้อนไว้ให้ออกดอกออกผลเก็บเกี่ยวได้ทุกปีมรดกเนี่ยนะดูเนี่ยปีเนี่ยกะว่าถ้าฝนมันดีกว่านี้นิดนึงนะครับผมจะเลี่ยมเสาทองคำเพราะอะไรอ๋อเพราะผลผลิตบ้านมาก่อนเล็กนิดเดียวเดี๋ยวนี้เห็นไหมหาดเลยก็เลยหาดเลยนี่ให้กระท้อนอย่างเดียวกระท้อนอย่างเดียวยังเงินไม่ให้โอ้เงินทั้งนั้นต่อยอดนี่อดหลับอดนอนกันนะเนี่ยเขาเตรียมการกันแล้วนี่กระท้อนเงินกระท้อนทองอดหลับอดนอนพื้นที่อยากรู้แล้วนะผู้ใหญ่มาแล้วอยากรู้พื้นที่เนี่ยก่อนที่จะก่อร่างสร้างตัวจากคฤหาสน์เล็กๆเนี่ยเดี๋ยวนี้โอ้โหใหญ่โตแล้วนะจะมีการขยายอีกนะต่อยอดอีกแต่พื้นที่เท่าไหร่แล้วก็ความเป็นมาที่เราจากชาวไร่ที่มาหยิบกระท้อนจะรับทราบเล่าให้ฟังหน่อยว่าที่ไปที่มาของสวนกระท้อนเราอะไรเป็นยังไงมาปู่ย่าตายายนะครับได้ทำมาได้เอาพันกระท้อนมรดกยายว่างั้นเถอะครับผมยายเอาพันมาพันมาตั้งแต่ดูเลยสมัยก่อนยายกับตาผมจะทำสวนละมุดครับจะมีสวนละมุดจะเป็นละมุดหวานกรอบนะครับแล้วในเนี้ยพันละมุดหวานกรอบเนี่ยต้องไปเอาที่นนทบุรีนนทบุรีไม่ใช่พันที่ดังเย็นนะทีนี้ไปซื้อแล้วเขาจะมีกระท้อนด้วยเขาก็ซื้อติดมาด้วยไปมาผลผลิตกระท้อนว่าพอทำไปแล้วกระท้อนเนี่ยรู้สึกว่าดีครับละมุดตายโค่นกระโทษละมุดทีละมุดเลยพอกระท้อนดีโค่นละมุดดีนึงครับโอ้แจ๋วเว้ยทำกระท้อนหมดเลยเข้าใจตอนนั้นจากจังหวัดไหนนะที่ไปเอามานนทบุรีโอเอามาเยอะไหมตอนนั้นก็เอามาแค่พันอ่ะเพราะพันแค่ต้น2ต้นแค่นั้นนะครับอ๋อนึกว่าเอามา200อันนี้มาเป็นพันก็เลยมาแพร่พันไปเรื่อยๆจนกระทั่งทุกวันนี้ขยายพันกันเองนะครับที่ว่าดีนี่คือยังไงฮะดีคือว่ากระท้อนจากกระท้อนที่เราเคยแบบกินแล้วต้องทุบแต่อันเนี้ยพอห่อมันเป็นกระท้อนห่อปุยมันจะนุ่มแล้วมาปลูกแบบดินบ้านเราอ่ะครับมันโบราณก็บอกว่ากระท้อนก่อนกินต้องทุบให้หวานเพราะเมื่อก่อนมันพันอีโลอีเละเละเทะไงมันจะฝาดถ้าทุบปั๊บมันจะออกหวานทุกวันนี้ไม่ต้องทุบเพราะกระท้อนสายพันธุ์ทุกวันนี้อย่างอีล่าปุยฝ้ายอะไรพวกนี้มันหวานในตัวแล้วต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่แล้วปรับทัศนคติกันตอนนั้นอ่ะเอามาคือพันอะไรใช่ปุ๋ยฝ้ายครับอ๋อปุ๋ยฝ้ายปุ๋ยฝ้ายดั้งเดิมเลยทับทิมทับทิมลูกเล็กๆครับแต่ว่าปุ๋ยเยอะครับทับทิมเดี๋ยวนี้เขาโค่นทิ้งกันเยอะแล้วเพราะว่าดกมากทับทิมจะดกมากแต่ว่าเวลาเขาได้ผลผลิตแล้วอ่ะเขาจะร่วงครับถ้าโดนฝนเยอะๆเขาจะร่วงเลยเขาก็โค่นทับทิมเหลือแต่ปุ๋ยฝ้ายตอนนี้พันธุ์ที่ดีที่สุดคือปุ๋ยฝ้ายที่ว่าที่เขาบอกว่าแม่ค้าจะบอกว่าปุ๋ยฝ้ายพันธุ์พื้นเมืองคือว่าเหมือนพันธุ์ที่ตะลุงทำนี่แหละกำไรด้วยนะครับดูแลง่ายกว่าเลยกลายเป็นมีชื่อมีเสียงของตะลุงไปคือปุ๋ยฝ้ายด้วยไม่เชื่อไม่เอาเราไม่เชื่อใช่ต้องไปดูอ่ะครับพาเข้าสวนนะดูเลยครับไปเข้าสวนกันเห็นกระท้อนไหมเนี่ยนี่ลูกเล็กนะแม่ขนาดนี้ยังครับอันนี้อีกสักประมาณเท่าไหร่ถึงจะได้ไม่โตแล้วครับไม่โตแล้วไม่โตละแก่แล้วครับอันนี้เพราะว่าปีนี้เขาออกล่าอันไหนที่ออกล่าผมจะไม่ห่อเลยเพราะว่ามันจะแกนเด็ดทิ้งเลยอันนี้คือปุ๋ยฝ้ายครับครับอันนี้จะเป็นปุ๋ยฝ้ายเกษตรหรือว่าอีล่าเดี๋ยวปุ๋ยฝ้ายจะมีอีกอย่างนึงเขาจะต้องนัดกันออกมาในช่วงของเดือนกุมภาครับกุมภาแล้วกุมภาที่ออกใช่ไหมออกดอกใช่ไหมแต่ว่าจะ
ผลิตผลเนี่ยจะกินได้จะใช้ได้ป่ะล่ะก่อนออกดอกออกดอกมา45วันห่อได้ห่อได้ครับและอีกประมาณสัก60วันนะครับถึงจะได้ผลผลิตต้องนับวันแม่นๆหน่อยเนาะเออครับนี่อะไรนี่ปุ๋ยฝ้ายนี่อีล่าครับผมและอีล่ากับปุ๋ยฝ้ายต่างกันยังไงเอออีล่าครับลูกจะใหญ่ลูกจะใหญ่แล้วเนื้อเป็นไงเนื้อก็ถ้าแก่ถ้าแก่จะจัดนะครับเนื้อก็ดีเนื้อก็จะปุ๋ยแต่เมล็ดจะใหญ่หน่อยเมล็ดจะใหญ่ใหญ่เนี่ยมาตัวย่างหน่อยนะเอ๋ดูตัวย่างนิดนึงมีวิธีกระดาษที่ห่ออันนี้ได้ยังอันนี้จะเล็กอะครับเล็กอย่าเพิ่งดูไม่เอาเสียดายอันนี้จะใหญ่หน่อยครับอันนี้ละอันนี้ดูคุณนี่คุณล่าดูภาพคุยไฟกันเถอะสุภาพนะครับคุณล่าอีล่าโอ้โหอันนี้เริ่มโตแต่ยังอันนี้ยังครับยังเขียวอยู่ครับยังใช้ไม่ได้นะครับยังเขียวอยู่ยังใช้ไม่ได้แต่ถ้าใหญ่เต็มที่เนี่ยขนาดไหนอีล่าถ้าใหญ่จริงๆถ้าฝนดีๆนะครับครับประมาณกิโลหนึ่งลูกหนึ่งลูกหนึ่งครับผมโอ้ใหญ่นะแล้วแพงไหมโลหนึ่งที่ขายกันอยู่ก็ประมาณ80บาท80บาทครับผมโลละ80บาทแล้วต้นหนึ่งออกกี่ลูกประมาณโอ้โหหลายร้อยครับหลายร้อยครับถ้าดกๆเลยต้นหนึ่งก็500ถึง800ประมาณนั้นกรรมวิธีเกษตรกรเวลาราหูอมจันทร์จ้าราหูอมพระอาทิตย์อะไรเงี้ยนะอันนี้ไม่ต้องอมเลยรีบวิ่งมาเคาะต้นไงดก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 ถ้าเผื่อผู้หนุ่มสาวเพิ่งแต่งงานเวลาอมขึ้นมาปุ๊บดก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 ด้วยป่ะโอ้ไม่ไหวแล้วมั้งแค่สองคนมันก็สายนี่เราดูแลต้นผลผลิตยังไงมั่งดูแลผลผลิตก็คือว่าเดี๋ยวหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วครับเราก็จะตัดแต่งกิ่งครับใส่ปุ๋ยนะครับเหนื่อยครับผมละลอกหนึ่งกระท้อนนี่จะมีโพแทสเซียมเยอะนะกระทบไหมกรณีเรื่องฝนแล้งฝนชุกฝนอะไรต่างๆเนี่ยมีครับซึ่งปีนี้ฝนแล้งที่เห็นกันอยู่ว่าผลิตภัณฑ์ลูกจะไม่ค่อยใหญ่นะครับลูกจะเล็กกว่าทุกปีนะครับแต่ว่าความหวานรสชาติเหมือนเดิมครับอร่อยเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมครับถ้าเขียวๆเนี่ยแสดงว่ายังไม่สุกยังไม่สุกเขามีวิธีการลองดูกันหน่อยนะมาดูใกล้ๆหน่อยนะนี่เราเข้าไปถึงโซนของครับปุ๋ยฝ้ายอ๋อทางไหนป๋าไม่ได้กระไดไม่ได้นะคือจะลื่นพลวดเลยผมสงสารมันไดผมป๋านี่ขึ้นเลยลองดูดิครับแล้วอย่างเงี้ยเราห่อรุ่นเดียวกันป่ะรุ่นเดียวกันครับสามารถตรงไหนปุ๊บได้ทั้งหมดเลยอันนี้เป็นถุงปุ๋ยเนาะถุงปุ๋ยถุงปูนครับถุงปูนคล้ายๆถุงปูนครับมันจะดีใช่ไหมครับผมถ้าเป็นจำนวนมั่นคงนะมั่นคงครับมั่งคั่งครับยังยืนครับเขาจะเกี่ยวอะไรกับปีกของหลอก็คือมั่นคงไงถ้าเบื่อลงมาปุ๊บจะได้ยังยืนผู้ใหญ่นี่ใช้มานานยังครับกระไดเนี่ยปีที่2ครับปีที่2แล้วนะครับผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนผ่านมาเยอะแล้วโอเคผู้ใหญ่ขึ้นเถอะเอาลองดูครับลองดูต้องเข้าใจอีดโอ้โหลองเปิดนะเอาตรงนี้แหละถ้าไกลๆเดี๋ยวมันก็ไม่หกไม่ได้ต้องห่อทุกลูกแอนจะแรมแถมดำดำนะแวบโอ้ยออกแล้วงวดนี้99โอ้ไม่ใช่แต่โอเคโอ้3ลูกเลยโอเค3สวยอันนี้ใช้ได้ครับเด็ดเลยเอาละนะครับนี่วันนี้มี3นะครับสวยไหมสดอันนี้อะไรอีล่าเหรอปุ๋ยฝ้ายครับอ๋อปุ๋ยฝ้ายนะครับปุ๋ยฝ้ายลูกเล็กหน่อยนะครับแต่รสชาติผู้ใหญ่เอรับรองแล้วว่าเหมือนเดิมดูถุงต่อไปเอาเถอะโยนแถม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 กี่ลูกเท่าไหร่กี่ลูกโอ้โหวดมันเล็กเกินไปหน่อยแต่ใช้ได้เลยใช่ไหมมันรุ่นเดียวกันเหมือนกันท่านผู้ใหญ่บอกว่าใช้ได้หมดเลยจะเล็กใหญ่ความอร่อยมันอยู่ในนี้มันผลเท่ากันอ่ะเอาไปแปรรูปไม่เสียประโยชน์ครับแปรรูปเป็นอะไรบ้างครับมันสามารถที่แปรรูปเป็น
กระท้อนกวนหรือว่ากระท้อนหยีนะครับหรือว่าลูกอมกระท้อนได้หลายอย่างครับได้หลายอย่างคุยกันอีกนานโอเคไม่ได้ทำประกันไว้นะครับพอเชื่อผมไหมเนี่ยว่าสวนกระท้อนที่เนี่ยตะลุงนี่แหละผมเชียร์จากระดับในอำเภอขึ้นเป็นระดับจังหวัดแล้วก็เป็นรองผู้ว่าโดยที่ปีนอย่างท่านนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากเป็นอธิบดีอีกครั้งขึ้นยอดเลยป๊าผมได้แถมปีหนึ่งจะทันไหมปีหน้าเนี่ยสวนของเราครับผู้ใหญ่ครับมีกี่ต้นเนี่ยกี่ไร่ของผมมีอยู่4 5ไร่ครับ5ไร่5ไร่ประมาณกี่ต้นไร่ประมาณ5ไร่ไร่ละ25ต้น25ครับ5ต้นคนที่ปีนึงได้กำไรประมาณเฉลี่ยแล้วก็ประมาณนี่ปิดเข้ามั่งไว้ก็ได้4 5แสนประมาณนั้น4 5แสนแปรรูปด้วยนะแปรรูปด้วยแปรรูป4 5แสนเนี่ยลงทุนครั้งเดียวครับเพียงแค่ใส่ปุ๋ยดูแลเขาปุ๋ยนี่ไม่กี่ตังค์มั้งปุ๋ยบางครั้งผมก็ใช้ปุ๋ยข้อครับปุ๋ยข้อ4ปุ๋ยข้อ4โอ้ทำมันเป็นพิษภัยด้วยแต่กว่าจะได้ขนาดนี้ก็ต้นแต่ละต้นนี่ก็มีอายุประมาณสักอันนี้ประมาณสัก10กว่าแล้วครับจะ20ปีแล้วภูมิศาสตร์ของเราเนี่ยได้กีไอด้วยครับผมโอ้ในสร้างเพิ่มมูลค่าเพิ่มครับก็ถือว่าชี้ทางเป็นภูมิศาสตร์ของตะลุงมี3ตำบลมั้งมีโพกต้นนิ้วลายครับผมนั่นได้รับการันตีคุณภาพมาตรฐานความอร่อยนะครับไม่ว่าจะภูมิศาสตร์ความหวานผมบอกตั้งแต่แรกแล้วไงเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยคำว่ากระท้อนเนี่ยมันจะฝาดผมยังทันนะกินกระท้อนฝาดต้องทุบก่อนถึงจะได้กินหวานแต่ทุกวันเนี่ยไม่ต้องทุบแล้วครับเตะเลยเตะคนข้างๆจะได้กินกระท้อนหวานไม่ต้องทำอะไรเลยปอกกินธรรมดามันหวานอยู่แล้วครับเมื่อวานมีทั้งแปรรูปนะส้มตำกระท้อนเมื่อวานได้ทานป่ะอร่อยมากแต่ผมรู้สึกว่าต้องลดจัดหน่อยนะเพื่อจะได้ซึมเข้าเนื้อเนาะผมเมื่อวานเพิ่งทานครั้งแรกครกแรกเลยอร่อยจริงๆครับถือได้ว่าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนไม่ธรรมดาแล้วนะในยุคนี้มีความรู้องค์ความรู้ภูมิคุ้มกันต่างๆมากมายจนทำให้กระท้อนที่นี่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศนะครับปีหนึ่งนะครับจัดงานเพียงแค่ครั้งเดียวโดยจังหวัดลพบุรีอำเภอเมืองลพบุรีนะครับภาคราชการต่างๆให้การสนับสนุนนะครับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนะครับและหลายภาคส่วนช่วงของงานเนี่ยถ้าเผื่อเขาเข้ามาเที่ยวเข้ามาดูอะไรเงี้ยได้ไหมนักท่องเที่ยวเข้ามาดูได้ไหมพร้อมที่จะพาเขาดูไหมผมจะไม่ค่อยมีเวลาครับส่วนมากผมจะไม่ค่อยมีเวลาเปิดตลาดในครัวเรือนไงทำเฉพาะกิจครัวเรือนจะไม่ขยายข้างทางครับผมตรงนี้ก็มีแถวตะลุงเนี่ยใช่แล้วก็ยังที่บูธที่หน้าอำเภอบางครั้งเนี่ยหน้ากระท้อนเนี่ยบางทีชาวสวนเนี่ยเห็นทางอบต.ตะลุงเนี่ยเขาประกาศเขียนป้ายใหญ่ๆเลยว่ากระท้อนตะลุงหมดแล้วตอนนี้แล้วเราบางคนเนี่ยคือเนาะอย่างว่าพูดผลประโยชน์อะบางทีไปเอาที่อื่นจังหวัดนู้นจังหวัดนี้มาแล้วมากินปุ๊บแล้วก็เกิดมันก็ไม่ดีเท่าคุณภาพของจังหวัดลพบุรีอันเงี้ยมันมีมาเสียชื่อเสียงด้วยมีครับมีอยู่มีอยู่ก็มีเป็นส่วนน้อยเท่าที่ผมอยู่ตรงนี้มานานนะตอนนี้เรากำลังควบคุมอยู่คือว่าถ้าคุณเอาที่อื่นมาขายคุณก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ของตะลุงนะฉันเอาที่อื่นมาต้องบอกเขาเลยครับคือว่าไม่ให้เสียลูกค้านะครับเท่าที่ผมอยู่ตรงนี้มานานผมพยายามเข้าใจนะเพราะว่านายกก็ดีนะครับนายกอบต.นะท่านนายอำเภอเราก็ดีแล้วก็เกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดทุกคนพยายามควบคุมตรงนี้ให้ได้ร่วมอุดมการเดียวกันว่ากระท้อนตะลุงต้องเป็นกระท้อนที่หวานเพราะฉะนั้นถ้ากระท้อนตะลุงหมดปั๊บห้ามเด็ดขาดที่จะเอากระท้อนที่อื่นมาขายในท้องที่ตะลุงครับผมหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยครับ คือเราพยายามเอาใจช่วยนะเพราะอย่างน้อยที่สุดของดีเมืองลพบุรีมีอะไรกระท้อนตะลุงหวานหวานเห็นไหมโอ้ยอะไรนะมันต้องอย่างงี้มันถึงพูดได้เต็มปากแต่เห็นเขาบอกว่าตอนที่มาตรวจGI นะฮะก็คือลพบุรีเนี่ยหวานจริงๆนะในทั่วสารทิศเนี่ยของที่นี่ 5.5 จุดเท่าไหร่ใช่วันนั้นมีอยู่ส่วนนึง18บิกน่ะ18มิลหรือว่าสูงที่สุดเลยนะไม่เคยปรากฏมาก่อนไม่เคยปรากฏมาก่อนความหวานครับความหวานอยู่ในเหตุการณ์ด้วยครับครับหวานของผมก็ประมาณเกือบ16โอ้ยิ้มแรก16ก็15จุด16 15จุด 15.8 คือจริงๆแล้วไม่ได้หรือสูงสุดเท่าไหร่ไอ้ของเกียร์ค่าของความหวานเขาบอกว่า9ถึง14
ประมาณเราถึง16ได้แล้วครับเราถึง18เลยครับมันต้นตาลนะมั้งน่ะหวานมากเลยขึ้น18เลยเนาะท่านผู้ว่าเองท่านก็ได้มีโอกาสมาส่องไอ้ความหวานอะไรเนี่ยเขามีมาตราวัดอยู่ครับผมอันนี้ก็เป็นนิมิตหมายอันดีอยากรู้เกร็ดนิดนึงถ้าเผื่อเอามาจากต้นเนี่ยนะเคล็ดลับเนี่ยหรือจะต้องให้มันลืมต้นก่อนก็จะทิ้งไว้สัก3วันหรือกินเลยจะอร่อยถ้าแก่ก็คือว่าทานได้เลยครับทานได้เลยต้นครับถ้าท่านทิ้งไว้3วันเนี่ยเริ่มจะดำละถ้าทิ้งไว้3เดือนมันเน่าเลยมันจะเก็บไว้ได้กี่นานขนาดไหนครับหลังจากลงจากต้นลงจากต้นแล้วเราถ้าไม่เด็ดไม่เด็ดขั้วนะไม่เอาสมมติว่าถ้าเราซื้อไปถ้าเราซื้อไปนะครับซื้อยังไงมีขั้วอย่างเงี้ยเราก็ใส่ถุงแต่เปิดปากถุงไว้จะอยู่ได้เป็นอาทิตย์แต่ถ้าไม่มีขั้วมันจะเสียไวเสียไวครับผมแม่ค้าที่ขายริมทางครับเพราะงั้นก็จะต้องมีขั้วคาไว้เพราะอย่างน้อยขายไม่หมดวันนี้พรุ่งนี้ยังขายได้ครับอย่าลืมนะเก็บไว้3เดือนแล้วค่อยกิน3เดือนครับพูดไม่ออกเลยถามเดินกินก็คงจะเจริญพรแล้วเนาะครับครับผมเอาละครับปีนี้ผลผลิตของเราเตรียมการที่จะไปขายที่งานเทศกาลกระท้อนหวานของดีอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่5ถึงวันที่16กรกฎาคมนะครับหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรีขนาดไหนอย่างไรครับมีอะไรบ้างฮะมีอะไรบ้างที่จะไปนำเสนอของผมนะครับก็จะมีหลายอย่างมีของผู้ใหญ่เอบูธที่เท่าไหร่อยู่ตรงไหนแนะนำเลยตอนนี้ยังไม่ได้จับฉลากเพราะว่าใช่ครับยังครับยังครับไม่ได้ใช่ครับผมไม่ได้เดี๋ยวเฮละคนซื้อวันไม่รู้เท่าไหร่พื้นที่พื้นทางโง่เองเดี๋ยวเบอร์ต้องดูต้องมาจับฉลากเพื่อความยุติธรรมแต่ความอร่อยนะมันทุกร้านแต่ถ้าของดีผู้ใหญ่การันตีเมื่อกี้เราถามครั้งไหมว่าถามไว้ว่ามีอะไรบ้างครับของผมมีทั้งกระท้อนสดนะครับและกระท้อนแปรรูปนะครับส้มตำยำกระท้อนมีทุกอย่างเลยครับทุกอย่างครับที่บูธเนี่ยนะที่บูธครับและแปรรูปมันแปรอะไรบ้างแปรรูปก็มีกระท้อนกวนกระท้อนหยีนะครับกวนหยีกระท้อนหยีคุกบวยกระท้อนหยี3รสนะครับลูกอมกระท้อนคุกบวยแล้วก็ลอยแก้วครับผมตอนกวนมีหมดเลยเยอะครับกวนมากๆไม่ใส่แล้วนะและทั้งหมดนี่แหละก็แปรรูปอีกแปรรูปจะกระท้อนเป็นครับสตังค์อ๋อยิ้มแย้มแจ่มใสเราชอบเราเพิ่มมูลค่าครับครับภาคภูมิใจจากกระท้อนเกษตรกรร่ำรวยเราดีใจนะถ้าเผื่อเขาอยากติดต่อเนี่ยเรารู้ว่ากระท้อนแล้วผลิตภัณฑ์แล้วเขาอยากได้ต้นหรือรับต้นหรือหน่อมันหรืออะไรแตกแขนงอะไรตอนอะไรยังไงเนี่ยทำไงตอนนี้ไม่ค่อยมีครับใช่มันไม่ค่อยมีคนสนใจที่ว่าจะตอนขายอะไรประมาณนี้แต่คนถามซื้อเยอะมากครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีคนสนใจที่ว่าจะทำชำไว้ขายอะไรประมาณนี้ครับมันต้องมีกรรมวิธีนะคือบางทีไปปลูกที่อื่นก็ไม่เหมือนที่นี่ระหว่างเมล็ดกับตอนอะไรดีกันตอนจะดีกว่าครับเพราะว่าจะไม่กลายพันธุ์ถ้าเป็นเมล็ดจะกลายพันธุ์ครับไอ้เรานึกว่าเมล็ดเนี่ยปลูกขึ้นมาเป็นต้นเลยเนาะน่าจะได้เมล็ดอาจจะได้รากแก้วตอนน่ะไม่ค่อยมีรากแก้วคือมีเหมือนกันแต่รากแก้วจะไม่ยืนยาวเหมือนเมล็ดสังเกตว่าถ้าน้ําท่วมต้นที่มีรากแก้วไม่ตายถ้าไม่มีรากแก้วเรียบร้อยเคยน้ําท่วมปีเคยครับเคยแต่ไม่ตาย54แต่ไม่ตายครับผมโอ้แสดงว่าไอ้มากปลูกย่าตายายปลูกด้วยเมล็ดรากแก้วครับครับครับว่าอยู่ใกล้ๆพื้นที่แม่น้ำลพบุรีแล้วอยู่บนที่สูงเนี่ยครับทั้งลุ่มทั้งดอนถ้าน้ำแล้วก็ดึงน้ำออกมาเพราะว่าเป็นที่ดินเหมือนกันกระท้อนจะกลายพันธุ์ไม่กลายพันธุ์นี่ก็อยู่ที่ดินจะอร่อยไม่อร่อยก็อยู่ที่ดินเพราะฉะนั้นดินตรงเนี้ยตะลุงเนี่ยตะลุงนิ้วลายพวกก็ต้นเนี่ยเป็นดินที่น้ำไหลไฟมูสายมูลน้ำไหลสายมูลครับผมมีหน้ากระท้อนถึงหวานกระท้อนสดแล้วนะครับอยากรู้จริงๆกระท้อนแปรภาพเนี่ยแปรรูปเนี่ยอันไหนอร่อยครับผมว่าแล้วแต่คนชอบนะครับมันมีหลายอย่างที่ให้ครับมีลอยแก้วมีส้มตำโอ้ส้มตำยำกระท้อนถ้าอยากเป็นเบาหวานก็กินลอยแก้วถ้าอยากทำงานอยู่เพลินๆก็อมหยีเห็นไหมได้หมดถ้าอยากแขกตี้ก็กินยำยำหรือต้มมันมีหลายรูปแบบป๋าแขกตี้ยังแขกแล้วเออแขกตี้ยังเมื่อคืนแล้วแต่เมื่อวานเนี่ยผมได้เก็บความรู้จากรองสาธารณสุขเขาบอกว่า
ถ้าเผื่อส้มตำคือไม่ให้แขกตี้เนี่ยให้ใช้ส้มตำเสร็จแล้วให้ใช้เขาว่ามะนาวผลมะนาวหวานแล้วก็คุกๆแล้วก็เปลือกทั้งเปลือกเลยทั้งเปลือกเลยถึงว่าทํากระท้อนของกงธนูกับท่าสราทั้งใส่ทั้งเปลือกเป็นเคล็ดลับนิดนึงผมว่าเป็นเรื่องของสรรพคุณของกระท้อนนะมีฤทธิ์ทางยาด้วยนะทําให้ถ่ายง่ายใช่ไหมมีโปแทสเซียมมีวิตามินเบต้าแคโรทีนโอ้เยอะแยะเลยวิตามินซีอนุมูลอิสระใช่แล้วอนุมูลอิสระกินแล้วสวยกินแล้วสวยผิวพรรณดีผมว่าไม่ใช่กระท้อนเท่าไหร่ละผมว่ามะนาวกับพริกตัวดีพอวันเนี่ยอ้าวท้ายนี้อยากให้ผู้ใหญ่ได้ฝากครับงานดีๆที่จะเกิดขึ้นเร็วนี้ครับครับผมก็ขอฝากเทศกาลกระท้อนหวานของดีเมืองลพบุรีครั้งที่28นะครับณที่หน้าว่าการอำเภอเมืองลพบุรีนะครับก็รับประกันว่าของดีของเมืองลพบุรีครับก็มาซื้อหากันได้นะครับก็ผลิตภัณฑ์น่าจะพอพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำพูดแทนเลยภูมิใจเพราะผู้ผลิตหมายถึงเกษตรกรขายเองไม่ผ่านคนกลางใช่ไหมเล่าออกจากสวนเท่าไหร่ขายเท่านั้นไม่ใช่ออกจากสวน100นึงไปขาย120ครับไม่ใช่อันนี้ของจริงของจริงชาวสวนขายเองขายเองทําเองครับแล้วก็ไม่ใช่ซื้อกินเองนะครับขายชาวบ้านด้วยราคาตอนนี้ราคาตอนนี้ก็อยู่ที่300ก็มีครับ300ก็มีเพียงพอนะปีนี้เพียงพอครับน่าจะเพียงพอกับผู้บริโภคครับผมก็ไม่ควรพลาด1ปีมีแค่ครั้งเดียวครับปีนี้นะครับไฮไลท์ของงานสนุกสนานคืนความสุขให้กับประชาชนนะครับโดยท่านศรีชัยตันท่าโสพลท่านนายอำเภอเมืองลพบุรีบอกแล้วปีนี้ครับทุกคืนมีกิจกรรมมากมายทีเดียวอยากให้มากันทุกวันนะครับสินค้าโอท็อปกิจกรรมต่างๆบนเวทีกลางเยอะมากกระท้อนหวานเทศบาลร้องเต้นไปชมไปเชียร์กันกระท้อนห่ออบต.ร้องเต้นหัวหน้าส่วนราชการร้องเต้นโอ้โหประกวดหนูน้อยนะสนุกสนานบนเวทีที่สำคัญเลยครับคืนที่อย่าไปดูนะไม่ใช่อย่าไปดูให้ไปดูครับคืนวันที่10วันที่10กรกฎาคมไปดูสื่อมวลชนร้องเต้นสนุกสนานทุกคืนครับนะครับไม่ควรพลาดนะครับมีรำวงย้อนยุคด้วยไปสนุกสนานกันนะครับแล้วก็ไปจับจ่ายไปซื้อกระท้อนไปทานแล้วก็ไปฝากคนที่ท่านรักกันนะครับวันที่5ถึงวันที่16กรกฎาคมนี้หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรีนะครับไม่ควรพลาดนะผอ.ท้ายนี้มีอะไรไหมครับท้ายนี้ก็ขอเชิญชวนนะครับผู้ที่อยู่ทางบ้านนะครับหรือผู้ที่รับชมวานอนชาแนลนะบัดนั้นตอนนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญครับวันที่5ถึง16กรกฎาคมกรกฎาคมนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับของดีเมืองลพบุรีเทศกาลกระท้อนหวานนะครับของดีเมืองลพบุรีปี62ครับเริ่มแล้วนะครับผลไม้ไทยที่เราภาคภูมิใจนะครับกระท้อนตะลุงลพบุรีหวานหวานกระท้อนว้าอันนี้ที่ได้รับความนิยมมากใช่ไหมครับด้วยความเย็นฉ่ำชื่นใจสูตรของเราเองอันนี้ต้องแช่แข็งเลยใช่ไหมครับเนี่ยครับโอ้โหต้องฟิตเลยช่วงเวลาช่วงเทศกาลช่วงงานนะครับจะไม่ทันไม่ทันขายดีมากเลยทำฟิตไว้ครับอันนี้กล่องนึงเท่าไหร่ฮะกล่องกล่องละ50บาทกล่อง50บาทอันนี้กรรมวิธีเนี่ยกล่องนึงเนี่ยใช้กี่ผลบางกล่องก็2ผลมั้งอย่าง3ซี่เนี่ยคือผลครึ่งผลครึ่งครับผมโอ้ดีสามสี่ดีผลครึ่งนะครับอันนี้ก็คือเมล็ดออกนะครับแปรลูกแล้วก็ใส่น้ำลูกครับเชื่อมนะครับครึ่งลูก50บาทนะครับได้เลยคุ้มนะคุ้มครับเนี่ยซื้อไปฝากเขานะฮะเนี่ยแล้วอยู่ได้กี่วันครับถ้าแช่ฟิตอยู่นี้อยู่ได้เป็นปีอยู่เป็นปีนะครับนะครับอันนี้คือเตาเดียวกันหมดหรือยังไงครับเนี่ยอันนี้หลายครับหลายเอานี่บ้างตัวรู้สึกว่าคัดมาเท่าๆกันเลยเนี่ยครับนะครับโอ้ไม่เชื่อไม่เชื่อนะไม่เชื่อต้องชิมละครับลองละโอ้นี่มีช้อนถูกแข็งป๋านี่บอกว่าไม่ใช่เขาบอกว่าไม่เชื่อความอร่อยครับแต่ต้องให้ป๋าชิมเพราะนี่เปิดมาก่อนแล้วเปิดพิสดารครับป๋าโอ้โหมันยังแข็งอยู่เลยป๋าเขาให้ลองชิมให้ลองชิมดูก่อนผู้ใหญ่เอ๋เลยต้องแข็งเดี๋ยวผมดูอ่ะทานง่ายๆการง่ายๆก็หมดไวดิป๋าเนี่ย
นี่กรรมวิธีไม่ใช่โอ้นี่เห็นทั้งตัวอย่างเห็นป้ากรรมวิธีขอให้ขูดอย่างนี้ค่อยๆทานแหมป้ากินอย่างนั้นหมดไวดิวัวหมดไวอร่อยฮะอร่อยจริงๆรสชาติจะได้เลยอันไหนคือที่ฟิตครับนะครับอันนี้คือว่าเย็นชำเย็นชำเนี่ยอันนี้ของฟิตก็ไม่ฟิตคืนแบบไม่เป็นไรพิมพ์นิดเดียวครับป้าไม่รู้ไม่รู้คนเดิมไม่ปิดแล้วก็หายเขาเนอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แหมเนี่ยนี่ของจริงเวลาปิดเดี๋ยวผมให้ปากไปเออเกินนะนั่นเราชิมทุกอันเลยไหมล่ะครับนั่นชิมได้หมดมันเอาแกะดิแหมทำจากเตียนอันนี้นี่อันนี้ของจริงเฮ้ยอันนี้เริ่มแข็งแล้วเหมือนกันนะใกล้ใกล้ใกล้ใช่แล้วใช่ไหมโอ้โหน่ากินเนี่ยมันน่ากินตรงนี้แหละกระป๋องเอ้ยเขาเรียกอะไรนะร้อยแก้วร้อยแก้วร้อยแก้วไม่ใช่ร้อยกระป๋องอ่ะ50 บาท 50 บาทนะนี่เอาปากกินเขาปากกินเนื้อเนี่ยดิผมกินไอ้เขาเรียกว่าอะไรเปลือกเขาเรียกว่าอะไรเนื้อเนี่ยนะเปลือกเขาเรียกเนื้อดีนะผมกินเนื้อนะกินเปลือกทีเขาเป็นทีเขาไม่เอามาแหมผมเนี่ยแกเอาป่าดูดิว่าป่าจะเคิร์ฟไหมไม่ผมชอบเลยนะให้ผมกินเนื้อท่านกินเปลือกเนี่ยนะทุกคนนะครับเชิญชวนนะครับน่ากินจังเลยครับอันนี้กระท้อนเฮ้ยเขาไม่ใช่เอากระท้อนเสียมาทำนะไม่หรอกกระท้อนดีนี่แหละแต่อาจจะลูกเล็กไม่ได้ขนาดหรืออะไรอย่างนั้นกระท้อนในหอมเหมือนกันเออกระท้อนคุณภาพนี่รู้สึกว่าป๋าจะหิวข้าวเนี่ยหรืออร่อยอร่อยเนาะเนี่ยเป็นขายดีที่สุดอันนี้น้ำลูกอมกระท้อนเนี่ยผมบอกได้เลยใครที่นั่งทำงานเนี่ยอมกาแฟปันบุผมกระท้อนครับกระท้อนครับมีวิตามินวิตามินด้วยไหมวิตามินนะโอ้โหวันนี้อยู่แถวๆนี้เลยมั้งทำอะไรฮะโอ้ฮะก็คงจะได้มาแกะทุเรียนบ้างนี่อันนี้หยีหรืออะไรล็อกซี่ลูกอมกระท้อนแถวลูกอมกระท้อนหยีตั้งหาขอให้อมเหรออมไม่อยากเคี้ยวนะฮะขอให้อมไหมเคี้ยวได้เคี้ยวได้โอ้โหอมแล้วเมื่อไหร่มันจะละลายเต็มปากอร่อยอร่อยครับชื่นใจไหมยิ่งกินยิ่งอร่อยถ้าแช่เย็นมันชื่นใจอยู่แล้วรสชาติใช่ไหมครับรสชาติบอกอยู่แล้วกระท้อนตะลุงหวานหวานแล้วยิ่งเจอน้ำเชื่อมเข้าไปด้วยสดสดเปรี้ยวหวานเค็มอยู่ในรสชาติรสชาติเดียวกันสามรสเลยสามรสสามรสอร่อยอร่อยแล้วสำหรับเวลาเราเดินทางหรือไปไหนมาไหนเราก็จิ้มขับรถฝากอร่อยนะครับแล้วก็กระตุ้นเด้อแต่จริงๆมันอร่อยหมดอ่ะครับนั่นผมอยู่ที่นี่แหละนี่ถ้าจะไปอำเภอนะจำร้านไว้แล้วกันครับผู้ใหญ่ฉลวยคุณจันนะครับร้านจำชื่อไว้ได้ตอนนี้ยังไม่จับฉลากเออนะฉลากจะออกวันที่1ใช่แต่ยังไงก็อยู่ที่อำเภออยู่แล้วอำเภอครับนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนที่ร้านจะมีผมถือลูกทองเออมันมีหน้าอย่างงี้เลยนะมีหน้าใช่ครับหน้าอย่างงี้อยู่เลยไม่เป็นไรอร่อยจริงครับท่านพยายามจังนะเขาให้ขูดอย่างนี้ไงแม้เวลากินนะครับพี่วิธีกว่าเที่ยงคืนมั้งจะหมดเนี่ยแน่ขูดอย่างเงี้ยมันจะได้รสชาตินะขอครับถึงแล้วงานกระท้อนหวานเทศกาลของดีเมืองลพบุรีครั้งที่28ชิมกระท้อนหวานหลายสายพันธุ์ชมการแข่งขันส้มตำกระท้อนลีลาเชียร์การประกวดครั้งใหญ่คอนเสิร์ตกระท้อนหวานเทศบาลร้องเต้นและคอนเสิร์ตกระท้อนห่ออบต.ร้องเต้นการประกวดหนูน้อยกระท้อนหวานการแสดงชาติพันธุ์สนุกกับรำวงย้อนยุคและพบกับศิลปินนักร้องชื่อดังอย่างคับคั่งพลาดไม่ได้เที่ยวงานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรีครั้งที่28วันที่5ถึง16กรกฎาคม2562 12วัน12คืออย่าลืมแล้วพบกันที่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีกระท้อนลพบุรีกระท้อนตะลุงหวานหวาน